็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่ช็อกในวงการบันเทิงค่ะคู่รักอย่างดีเจเพชจ้าและสาวนิวเคลียร์หันศานะคะที่มีลูกชายอย่างน้องไทก้าเป็นโซ่ทองคล้องใจก็ต้องบอกว่าด้านฝ่ายหญิงออกมาประกาศผ่านทางโลกโซเชียลนะคะว่าได้ยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาลงเหลือไว้แค่เพื่อนและทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกชายคอยดูแลลูกชายเท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะคนบันเทิงก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีดีเจภูมิภูมิใจนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพี่เพชจ้าค่ะโดยดีเจภูมินะคะก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นให้กำลังใจว่ารักเหมือนเดิมว่างๆเดี๋ยวไปกินเหล้าที่บ้านด้วยเหมือนเดิมเพื่อนรักน้องสาวที่รักจากนั้นนะคะดีเจภูมิก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องนึงค่ะว่าเป็นกำลังใจกับทั้งคู่เนี่ยเลิกกันด้วยดีไม่มีมือที่3เขาเนี่ยพยายามปรับจูนกันมาหลายวิธีนะคะโดยปัญหาก็มาจากทัศนคติของคน2คนซึ่งในความคิดส่วนตัวตนก็มองว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดทราบว่ามีการทำบ้านขึ้นมาอีกหลังให้กับนิวเคลียร์นะคะในพื้นที่ส่วนตัวของบ้านพี่ดีเจเพชจ้านั่นเองเพื่อให้ลูกนั้นเดินไปมาหาพ่อกับแม่ได้เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่อยู่บ้านกันคนละหลังค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวเลยจะพาไปย้อนชมเรือนหอสุดหรูที่มีราคากว่า100ล้านบาทของดีเจเพชจ้านิวเคลียร์หลังจากจะนอกจากบ้านจะหลังใหญ่แล้วนะคะมีพื้นที่กว้างขวางสไตล์การตกแต่งที่เรียบหรูเน้นสีขาวบริเวณลานกว้างนิรมิตเป็นโรงจอดรถหรูคันหลายคันค่ะซึ่งแต่ละคันเนี่ยราคาก็ไม่ธรรมดานะคะซึ่งเป็นความชื่นชอบของฝ่ายชายและก็ยังมีสวนกว้างๆนะคะบรรยากาศร่มรื่นพร้อมกับมีสระว่ายน้ำส่วนตัวไว้หลักภายในบ้านเนี่ยก็มีการแบ่งสรรปันส่วนได้อย่างชัดเจนค่ะมีทั้งห้องรับแขกนะคะห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวห้องเปียโนมีห้องเล่นของลูกชายด้วยนะคะเรียกได้ว่าครบจบในบ้านหลังนี้เลยละค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ